สวัสดีทุกคนหลายคนนะคะโบโอเชื่อว่าคุณต้องมีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่เป็นยี่ห้อชั้นนำหรือที่เรียกกันว่าแบรนด์เนมแบรนด์เนมนะคะใครที่มีฐานะการเงินที่ดีร่ำรวยมีเงินเยอะแล้วคุณต้องเข้าสังคมของที่คุณไปเข้าเนี่ยเป็นสังคมที่ใครๆเขาก็ใช้กันแล้วคุณก็ต้องไปใช้ด้วยเพราะว่าจะได้มีหน้ามีตาเสมอภาคอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยในคำว่ามีหน้ามีตาเนี่ยไม่ใช่คำที่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะแต่โบสเรียกไม่ถูกว่าจะเป็นอะไรดีคือเหมือนกับคนอื่นๆที่เขาใช้กันนะนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่โบสนึกถึงว่าทำไมเขาถึงใช้เขาใช้เพราะว่าคนที่เขาไปพบปะไปมีความสัมพันธ์ด้วยหรือไปติดต่อกันเนี่ยเขาใช้กันก็ต้องใช้ไปด้วยกันจะได้ไม่มีการไม่ทัดเทียมกันในเรื่องของวัตถุไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าเป็นข้าวของทุกสิ่งอย่างแล้วก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนในเรื่องของเงินทองที่จ่ายไปแต่พอดูจากในหนังอะชีวิตจริงอะก็คงจะมีมั้งมีบริษัทใหญ่โตเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วมีหนี้สินแต่ว่าจมไม่ลงเพราะว่าก็ยังคงใช้ข้าวของที่แพงๆอยู่แล้วก็เป็นหนี้เป็นสินคือในละครในหนังก็มีให้ดูแหละที่บางครั้งเนี่ยลูกสาวไม่ทำงานแล้วลูกสาวก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยโดยที่ไม่รู้หรอกว่าบริษัทกิจการที่พ่อแม่บริหารอยู่เนี่ยมีปัญหาการเงินกำลังจะล้มละลายแล้วพอเกิดเหตุนั้นขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะว่าข้าวของที่เคยใช้เนี่ยฉันต้องใช้ในราคาระดับนี้นะแต่พอล้มละลายขึ้นมาฉันต้องเปลี่ยนแล้วฉันอายก็มีเป็นละครนะในชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเพราะในชีวิตจริงอ่ะปวนไม่รู้หรอกว่าคนแบบในละครเนี่ยมีไหมในการที่โปได้เข้าไปคุกคีกับคนเหล่านั้นน่ะไม่มีนะโปยังไม่มีโอกาสนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสไหมแต่คนที่โปรู้จักคุกคีก็คือเขาอ่ะมีเงินเขารวยแต่เขาไม่ได้ใช้ข้าวของยี่ห้อแบรนด์เนมอะไรเขาใช้แบบธรรมดาทั่วๆไปก็เหมือนกับที่โปใช้โปก็ไม่ได้มีอะไรนะแล้วในเรื่องของข้าวของแบรนด์เนมเนี่ยนะตอนอยู่ไทยอ่ะโปไม่รู้จักนะไม่รู้จักเลยอยู่ไทยตั้งแต่เล็กจนอายุ30กว่าพบมาอเมริกาตอนอายุ33ปนไม่รู้จักเลยนะว่าข้าวของแบรนด์เนมมันคืออะไรบ้างกระเป๋าแบรนด์เนมผู้หญิงก็ต้องรู้จักกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ไหมไม่รู้จักเพราะตัวเองอ่ะเป็นคนที่ชอบใช้ของทำเองชอบงานแฮนด์เมดงานประดิษฐ์อย่างเงี้ยรู้จักสินค้าเสื้อผ้าเหมือนกันแม้กระทั่งเครื่องสำอางว่าไม่ได้ใช้ก็จะใช้พวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวปุ๊กก็จะรู้จักยี่ห้อตลาดทั่วๆไปคือไปซื้อคิวเพรสไปซื้อเอวอนตรงนี้รู้จักจากโรงเรียนเรียนพาณิชย์แต่สินค้าตามตลาดนะอันนี้ปุ๊กไม่กล้าซื้อนะเพราะว่าปุ๊กเป็นคนแพ้แล้วปุ๊กกลัวว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายตลาดนะราคาต่ำมากๆเนี่ยจะมีพวกเคมีที่ไม่ปลอดภัยกับผิวหนังส่วนใหญ่ปุ๊กก็จะซื้อบนห้างแต่ซื้อบนห้างก็คือไม่เคยซื้อสินค้าเคาน์เตอร์ใดๆนะก็มีเดินผ่านๆก็พอเห็นนะแล้วก็จะนึกไปว่าเอ้ยราคามันเกินกว่ารายได้ของเราที่เราจะซื้อได้ไงปุ๊กก็เลยไม่รู้จักอะเวลาเดินห้างก็จะไปเดินพวกเซ็นทรัลแล้วปุ๊กได้อยู่กรุงเทพนะอยู่กรุงเทพเรียน AUA เนี่ยเพิ่งจะมานึกได้ตอนที่จะพูดเนี่ยแล้วนึกถึงว่าว่ะตอนที่เรียน AUA เนี่ยก็มีนักศึกษาเราก็เป็นนักศึกษาเหมือนกันแต่เราเรียนรามแล้วเราใช้ข้าวของอ่ะเสื้อผ้าจตุจักรมือสองซื้อกระเป๋าก็เป็นแบบกระเป๋าตามตลาดที่ขายริมถนนทั่วไปแฟชั่นธรรมดาหรือไม่ก็ทำเองชอบใช้ของทำเองเย็บผ้าเองก็เห็นเขาดูดีเนาะเขาถือกระเป๋ากันด้วยเป็นแบบแนวผู้หญิงแต่ไม่รู้จักหรอกกระเป๋าแบรนด์เนมไม่เนมไม่รู้เลยรองเท้าเนมไม่เนมเสื้อผ้าเนมไม่เนมไม่รู้เลยแต่มีคนมาคุยนะที่มารู้จักเยอะๆเลยจริงๆว่าไอ้พวกแบรนด์เนมเนี่ยมีอะไรบ้าง
ก็ตอนมาอยู่อเมริกานี่แหละไม่ใช่รู้จักเพราะตัวเองใช้นะตัวเองก็ยังคงไม่ใช้เหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนโบโอ๊ตอะที่รู้จักโบโอ๊ตจริงๆมาเนิ่นนานเนี่ยเจอโบโอ๊ตเมื่อไหร่เขาก็จะบอกว่าโบไม่เคยเปลี่ยนนะแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนเดิมใช้ข้าวของก็เหมือนเดิมโบก็บอกเขาไปว่าจะให้เปลี่ยนอะไรเราก็เป็นของเราแบบนี้เราก็เป็นของเราแบบนี้พอใจแบบนี้อะนะสิ่งที่ทําให้โบรู้จักเพราะโบเห็นผู้หญิงที่แต่งงานมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีการโพสต์ให้ดูกันในโซเชียลใน Facebook นี่เห็นบ่อยๆอ่ะมีสินค้ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ตั้งแต่หัวจรดเท้าทุกสิ่งอย่างแต่ที่หนักๆคือพวกกระเป๋านาฬิกาอย่างเงี้ยจะเยอะมากก็เลยทำให้โบได้รู้ไปว่าอ๋อเออมันมีอ๋อพวกนี้มันเป็นแบรนด์เนมแบรนด์เนมแบรนด์เนมแล้วก็จะมีในแวดวงตรงเนี้ยก็จะเห็นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่อ่ะโบก็มานึกว่าคนที่เขามีรายได้ไม่ได้เยอะแยะมากมายอ่ะก็ต้องไปดิ้นรนกันเพื่อจะหาซื้อมาเพื่อจะให้ทัดเทียมกับคนอื่นการทัดเทียมอ่ะทัดเทียมยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจนะเนี่ยไม่เข้าใจจริงว่าทัดเทียมยังไงโป๊ก็ไปซื้อกระเป๋าที่เป็นเหมือนกระเป๋าหนังกระเป๋าแฟชั่นเอามาถือเอามาสะพายอ่ะเพื่อการกิ๊บเก๋นะแต่ว่าราคาที่โป๊ซื้อนะก็10 กว่าเหรียญ20 กว่าเหรียญนี่ก็แพงนะ50 กว่าเหรียญนี่แบบถ้าเป็นยี่ห้อขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับลงทุนซื้อหรอกนะแบบเป็นหลักร้อย50 กว่าเหรียญนี่โบแบบโอ้โหทำใจมากเลยนะก็มีนะคะมีซื้อธรรมดานะไม่ใช่ยี่ห้อชั้นนำแบรนด์เนมที่สาวๆเขาใช้กันที่เขาโพสต์ให้ดูใน Facebook นะก็จะเป็นยี่ห้อคลิปลิงใบแรกเลยนะคะใบแรกเลยที่มีเป็นยี่ห้อที่เขารู้จักกันทั่วไปนะแล้วก็ยี่ห้อเกสนะคะยี่ห้อเกสนี่ก็เป็นยี่ห้อทั่วๆไปที่รู้จักกันในอเมริกานะแต่ว่าพวกก็ไม่เห็นเป็นที่นิยมของผู้หญิงที่เขาใช้ทั่วไปนะซื้อแพงสุดของโบสคือลดราคาแล้วนะราคา50 เหรียญมั้งนี่อันนี้คือแพงสุดแล้วนะไม่เคยซื้อแบบราคาเป็นร้อยๆนะแต่พอซื้อมาแล้วเนี่ยปุ๊กก็ไม่ได้ชอบไงเพราะมันไม่ใช่แนวก็เอามาขายนะคะในเรื่องของการขายเนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกว่าใช้สินค้าแบรนด์เนมเนี่ยนะทุกสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านาฬิการองเท้ามีมูลค่าเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเราขัดสนเรื่องเงินเราสามารถจะเอาของเหล่านี้ไปปล่อยได้เออนะก็มีแบบนี้นะแล้วสิ่งที่มีมูลค่าอย่างหนึ่งนะที่ผู้หญิงที่มีเงินเขาซื้อกันเยอะๆนะก็จะเป็นเพชรปุ๊กก็ไม่เห็นว่าผู้หญิงที่อยู่ในสถานะการเงินทั่วๆไปเนี่ยจะซื้อเพชรเก็บไว้ไม่ค่อยมีนะแต่ที่เห็นเยอะๆคือกระเป๋านะคะกระเป๋าเนี่ยแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงเป็นลักษณะที่ฐานะการเงินสภาวะการเงินน่ะไม่ได้ดีแต่คิดไว้เองว่าถ้าฉันใช้ข้าวของแบรนด์เนมเนี่ยจะเป็นการยกระดับโบ๊ทก็ไม่รู้นะว่ายกระดับแบบไหนยังไงนะก็ไปดิ้นรนหาเงินไม่ด้วยวิธีไหนก็วิธีหนึ่งนะเพื่อจะมาซื้อกระเป๋าซื้อสินค้าแบรนด์เนมซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าอะไรก็ว่าไปนะที่เป็นแบรนด์เนมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมีการฉุกละหุกมีการติดขัดเรื่องการใช้สอยเงินทองอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่โบ๊ทไม่เห็นด้วยกับคนกลุ่มนี้แต่มันเป็นเรื่องของเขานะเขาคิดว่ามีแล้วน่ะจะทำให้ตัวเองดูดีขึ้นยกระดับตัวเองให้ดีขึ้นโบ๊ทก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นระดับอะไรแบบไหนในความคิดของเขาเหล่านั้นนะสำหรับโบ๊ทแล้วเนี่ยการที่ตัวเองจะยกระดับให้ตัวเองดีขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่การกระทำมันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่เรามีวิสัยทัศน์อะไรแบบไหนที่แตกที่อยู่ในกลุ่มของคนที่เขามีระดับอะไรก็ไม่รู้อีกอะระดับมันสมองไหมระดับความคิดคือโบจะมองสิ่งนี้มากกว่าเรื่องวัตถุนะเป็นคนที่มีสภาวะการเงินจับจ่ายใช้สอยคล่องมือหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมของผู้คนที่จะต้องใช้ข้าวของแบบนี้อันนั้นก็แล้วไปแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะการเงินที่มากพอแล้วต้องไปดิ้นรนต้องไปขวนขวายเพื่อที่จะมีเพราะว่าคนนั้นคนนี้เขามีแล้วฉันต้องมีเพื่อฉันจะได้ท
เท่าเทียมกับคนอื่นๆเขาแบบเนี้ยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวแต่อีกอย่างที่ต้องย้ำไม่ใช่เรื่องของโบนไงเรื่องของเขามาเล่าให้ฟังเพราะว่าตัวเองเนี่ยถ้าไม่ได้เห็นใน Facebook ใน YouTube หรือในโซเชียลนะก็จะไม่รู้เลยนะว่าเออไอ้ยี่ห้อข้าวของที่เขาใช้กันแต่ละอย่างมันมียี่ห้ออะไรบ้างไม่รู้จักเลยจริงๆนะคะไปละมาคุยกันเท่านี้ขอให้มีความสุขนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย